ด่านกักกันสัตว์น่านรวบพ่อค้าโคเคลื่อนย้ายโคตามมาตรา22เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา20หรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา21ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในประกาศเมื่อเวลา 13:31 นของวันที่8มกราคม2567นายวรพลรุ่งสิทธิมงคลหัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่านนายพิชิตชัยธนวงศ์พนักงานช่วยปศุสัตว์นางสาวชรินรัตน์ก้อนทรัพย์พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์และร้อยตำรวจโทรัฐพงศ์พีระโยธินรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมพวกได้ร่วมควบคุมตัวนายเปล่งวิชาอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่287หมู่1ตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพร้อมด้วยของกลาง1โคเพศผู้จำนวน9ตัว2รถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียน861885สุพรรณบุรีโดยกล่าวหาว่าตามมาตรา22เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา20หรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา21ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวเข้าออกผ่านหรือภายในเขตนั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์น่านนำโดยนายวรพลรุ่งสิทธิมงคลหัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนทางหลวง101กม.ที่316ณจุดตรวจห้วยน้ำอุ่นหมู่ที่11ตำบลอ้ายนาลายอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านได้ร่วมกันตรวจรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่พร้อมของกลางดังกล่าวโดยมีนายเปล่งเป็นผู้ขับขี่จากการสอบถามผู้ขับขี่ทราบว่าได้บรรทุกโคต้นทางมาจากจังหวัดแพร่เพื่อนำไปส่งที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและได้ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายพบว่าไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พบว่ากระทำการเคลื่อนย้ายเข้าเขตประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดปากเท้าเปื่อยซึ่งกระทำความผิดตามมาตรา22บทกำหนดโทษมาตรา65ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์2558จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่งร้อยตำรวจโทโชติชายาอุตมะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวียงสาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วริสุวรรณรายงาน